มวลชนนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมายื่นหนังสือเรื่องขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับซึ่งเป็นมติของที่ประชุมของสสให้ดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าเหตุที่ต้องยื่นยัตตินี้ขึ้นมาด้วยเหตุผล3ประการก็คือ1พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนตอนมีการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ท่านหัวหน้าพรรคในขณะนั้นคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับได้ประกาศไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นว่ามีข้อบกพร่องอยู่ในหลายประการที่ควรจะได้รับการแก้ไขประการที่2ก็คือเป็นเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน3เงื่อนไขนะครับซึ่งรัฐบาลหรือผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลก็ยอมรับเงื่อนไขนี้3ก็คือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ในข้อ12ที่จะให้มีการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผล3ประการนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงมีมติให้ยื่นยัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งผมเป็นผู้เสนอแล้วก็มีสมาชิกของพรรคเซ็นชื่อรับรองหลายท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ของพรรคยัตตินี้มีตามระเบียบมีผู้รับรองได้ประมาณ20ท่านแต่ว่ายัตตินี้ทุกท่านเห็นความสำคัญก็มาลงรายชื่อเพิ่มอีกจำนวนอีก5ท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่านี้ก็คือมีท่านบัญญัติบรรทัดฐานนะครับท่านสุทัศน์เงินหมื่นท่านองอาจพระไพบูลย์ในฐานะประธานสสท่านชินวรบุญเกียรติในฐานะประธานวิปคุณกรจาติกวนิชนะครับคุณอภิชัยเตชะอุบลเหรัญญิกพัฒน์แล้วก็คุณอัศวินวิปูสิริรองหัวหน้าพรรคคุณเทิดพงษ์ชัยนันท์ผู้อาวุโสของพรรคคุณสาธิตวงหนองเตยศาสตราจารย์กนกวงสง่าเยอะนะครับหลายท่านอยากจะแจกให้กับท่านนะครับที่อยากจะเรียนก็คือว่าที่อยากจะตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาที่ปรึกษาเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมีข้อบกพร่องอยู่ในหลายประการตั้งแต่ยังไม่ประกาศใช้ด้วยซ้ำไปก็มีการแก้ไขนะครับและพอเมื่อปฏิบัติมาระยะหนึ่งเราก็พบเห็นว่าหนึ่งวิธีการการคำนวณสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ก็มีปัญหานะครับมีข้อคลางแคลงใจอยู่ในหลายประการการเข้าสู่อำนาจนะครับของฝ่ายบริหารก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขซึ่งพรรคฝ่ายค้านก็ได้ร่วมได้ยื่นไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ที่ผมอยากจะยื่นกับต่อท่านเลขาท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือว่าผมต้องการที่จะให้ยัตตินี้เป็นยัตติด่วนเหตุผลที่ต้องการให้เป็นยัตติด่วนเพราะเป็น1ใน12นโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนคำว่าเร่งด่วนก็คือต้องทำทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อผมเสนอยัตติเกี่ยวข้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจะวินิจฉัยเป็นอื่นไม่ได้ก็อยากจะให้ท่านประธานสภาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุภชัยใจสุภชัยโพสุที่ได้รับมอบจากท่านประธานชวนให้พิจารณาเรื่องนี้ก็อยากจะให้